ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ Catman's Favorite Item of the Month ค่ะก็วันนี้เป็นแรกของเรานะเราก็จะมาแนะนำไอเทมชิ้นเด็ดๆของพวกเราทั้ง9คนใช่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทั้ง9ชิ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่อยากจะมาแนะนำก็คือลิปสติก MAC นะคะสี Please Me ซึ่งดิฉันก็ทายอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งตัวสีลิปเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูอ่อนแต่เวลาที่เราทาบนปากของเราแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ทาไปแล้วแบบกลายเป็นชมพูแบบซีดๆเพราะว่าตัวเม็ดสีเนี่ยมันเข้มข้นมากทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้สีตามที่เราเห็นอย่างนี้นี่เลยนะคะคุณพลอยอันนี้เนี่ยคุณพลอยทาประจำเลยหมดไปกี่แท่งแล้วคะหมดไปประมาณ5แท่งแล้วค่ะเพราะว่าหายด้วยนะคะอะไรด้วยหล่นหายไปบ้างแล้วก็ทาจริงใช้จริงแต่อันนี้ใช้มาหลายแท่งมากจริงๆเพราะว่านะคะขอแนะนำยาสีฟันอโลเดนค่ะตัวนี้เนี่ยทำจากที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วมันจะไม่เหมือนคล้ายๆกับว่านหางจระเข้ทั่วไปที่เราคิดว่าอุ๊ยน่ากลัวจะเอาเข้าปากเนี่ยผลิตจากว่านหางจระเข้แบบที่เป็นออร์แกนิกมากเวลาที่เราจะเอายาสีฟันเข้าปากเนี่ยเราไม่เคยมานั่งคิดหรอกว่าเอ้ยยาสีฟันอันนี้มีสารอะไรมีเชื้ออะไรบ้างแล้วบางครั้งเนี่ยแปรงฟันไปก็รู้สึกไม่สภาพติดปากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้ไม่สามารถที่จะไปใช้ยาสีฟันยี่ห้ออื่นได้เลยหาซื้อที่ไหนคะคุณบับเบิ้ล Tops Marketplace ทั่วไปมีหมดเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็เป็นไอเทมแนะนำมาจากคุณนิชชี่นะคะก็คือตัว SK2 Facial Treatment Essence นะคะหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าน้ำปลาเจี๊ยบนั่นเองก็คือตัว Essence ตัวนี้พอเวลาเราทาบนหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นผิวหน้าเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการทาตัวบำรุงตัวอื่นมันก็ทำให้ริมเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นซึ่งพอเองเนี่ยก็ใช้ตัวนี้มานานแล้วเหมือนกันก็รับรองว่าดีแน่นอนค่ะไอเทมต่อไปนะคะไอเทมต่อไปของคุณทรายนะคะเป็นเฟเวอร์ริตของคุณทรายเลยตัวนี้เนี่ยBobbi Brown Creamy Matte Lip Color สี Heart สี Heart ก็คือสีแดงซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นคุณทรายเนี่ยซิกเนเจอร์ของเธอจะเป็นคนที่ทาลิปสีแดงเนี่ยเนื้อมันจะให้เป็นแมตต์แบบที่ไม่แห้งจนปากเห็นเป็นขุยแต่ว่ามันมีความเนียนแบบเนื้อครีมมี่ด้วยเดี๋ยวน้องทายไอเทมต่อไปนะคะแนะนำโดยน้องบรีนะคะคือแปรงล้างหน้าคิวรอนซึ่งวิธีการใช้ของบันเนี่ยก็คือปกติที่เราล้างหน้าเราก็จะใช้มือใช้ครีนซิ่งอะไรใช้ต่างๆนานานะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาโฟมล้างหน้านะคะหย่อนลงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มมันก็จะสั่นนะคะแล้วก็นวดหน้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆทำความสะอาดก็คือจะเข้าไปลึกถึงรูขุมขนของเรานะคะจะทำให้ลดเรื่องการเป็นสิวอุดตันสำหรับคนที่ใช้พวกบีบีครีมหรือว่าครีมรองพื้นต่างๆนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแปรงที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะก็ราคาประมาณ1,000 ต้นๆค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็น favorite item ของคุณโน้ตค่ะสาวสวยของเราอันนี้คือปากกาปาร์เกอร์นะคะรุ่น Fifth Ingenuity นะคะที่เรียกว่าชื่อรุ่น Fifth เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโหมดที่5เป็นโหมดใหม่มากมันคือปากกาหมึกซึมแบบที่เขียนแล้วเหมือนหัวแบบลุกลื่นคือเขียนแล้วจะลื่นมากแล้วพอใช้เป็นนานๆเนี่ยตรงด้านบนน่ะมันจะปรับองศาให้ตรงกับมือของเจ้าของเขียนเลยคุณโน้ตยังบอกอีกว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปไหนหมึกก็คือจะไม่เลอะซึมง่ายแล้วก็เพราะมันไม่ใช่ปากกาหมึกซึมทั่วไปที่ต้องเหมือนคล้ายๆกับดูดหมึกนะคะอันนี้เป็นเปลี่ยนไส้เอาแล้วก็จะช่วยเสริมเรื่องบุคลิกภาพด้วยต่อไปนะคะก็แนะนำโดยคุณว่านนาบนั่นเองคือน้ำพริกไก่หยองนะคะมันพิเศษยังไงคือตัวน้ำพริกเนี่ยเป็นน้ำพริกแบบแห้งๆทำมาจากไก่หยองนะคะแล้วก็ผสมกับกระเทียมแล้วก็พริกซึ่งตัวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยค้นพบกันเพราะว่าตอนที่พวกเราไปเมืองนอกฮ่องกงเมืองจีนอะไรเงี้ยพอเรากินอาหารของเขาไปนานๆเนี่ยเราอาจจะเบื่อทีนี้พอได้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็มาทานกับข้าวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราไปเราก็จะพกใส่นี้นะคะซิปล็อกก็เทใส่เสร็จแล้วก็เอาใส่กระเป๋าของเราไปแล้วก็เวลาไปเมืองนอกเนี่ยคนก็จะสนใจเอ้ยเรากินอะไรเก๋ๆก็จะอร่อยกว่าคนอื่นค่ะไอเทมถัดไปนะคะเป็นไอเทมเฟเวอริตของคุณเมเม่ค่ะอย่างคนที่ติดตามคุณเมเม่เนี่ยก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่อง product IT อยู่แล้วแล้วเดือนนี้เนี่ย favorite ของเธอเลยก็คือ Samsung Galaxy Note 8อันนี้เนี่ยคุณเมเม่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะเป็นสีออกสีน้ำตาลด้านข้างอันของ Bubble เป็นสีขาวนะไม่เหมือนของเธอที่ดีเนี่ยก็คือตัว S Pen ของเขาแล้วมันก็จะมีฟังก์ชัน Writing to Text ซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เราเขียนภาษาไทยลงไปเนี่ยมันจะจับคำภาษาไทยได้ชัดเจนมากแล้วเวลาเนี่ยอันนี้วางมือลงไปแล้วก็เขียนได้ง่ายดายก็เลยเป็นไอเทมของคุณเม่นะคะสำหรับเดือนนี้ก็มาถึงไอเทมสุดท้ายแล้วนะคะแนะนำโดยคุณต่ายศรีสุดานะคะก็คือตัว
MacBook Retina 13นิ้วนั่นเองก็คือพี่ต่ายเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปทำงานนอกสถานที่การใช้ MacBook เนี่ยก็จะทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นคือสามารถเปิดเครื่องมาทำงานได้เลยไม่ต้องรอบูทเครื่องนานนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ยังทนทานอีกด้วยค่ะเอาละค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ favorite item 9ชิ้นในเดือนแรกของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามาติดตามกันใหม่ค่ะว่าเราจะมีไอเทมอะไรเก๋ๆมาแนะนำ